านเขมโคหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูสมุภัยเรนสิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปก็ขอเจริญสุขกับบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจทางสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองว่าลมหายใจเข้าออกของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาที่ลมหายใจของเราหลับตาเบาๆก็ได้จิตใจของเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านถ้าเราลืมตาแล้วใจของเราก็ฟุ้งซ่านเห็นแล้วก็กดคิดอดนึกอดปรุงอดแต่งไม่ได้ก็พยายามหลับตาเบาๆทำใจสบายๆรู้ลมเข้ารู้ลมออกหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาให้ใจของเราสงบวันนี้เราตั้งใจมาสร้างบุญสร้างกุศลเนื่องในวันหยุดที่เราชาวพุทธก็ถือปฏิบัติกันมาสำหรับผู้ที่ขวนขวายในการสร้างบุญกุศลให้กับตนเองพระบุญนั้นเป็นที่พึ่งของเราที่เรามีชีวิตอยู่ได้มีลมหายใจอยู่ได้ก็บุญนั่นแหละเป็นผู้เกื้อหนุนให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีเรียกว่าชื่อของบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขคนที่มีความสุขมีความเจริญก็อาศัยบุญนั้นเราก็มาสร้างมาสะสมมาเพิ่มเติมของเก่าเรามีแล้วคือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดมาครบอาการ32นี่บุญเก่าที่เราสร้างเอาไว้นุนนำให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เราก็พยายามรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้เพิ่มพูนสติปัญญาเพื่อเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าถึงความจริงที่พระพุทธองค์ทรงสอนคือความจริงของชีวิตว่าชีวิตของเราเกิดมาแล้วไม่สามารถจะพ้นความแก่ความเจ็บความตายนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำเมื่อเราเป็นมนุษย์อยู่ก็คือการสร้างบุญกุศลแล้วก็ละบาปซึ่งเป็นฝ่ายอกุศลบาปให้ผลเป็นความทุกข์เราก็ไม่สร้างเราก็ไม่ทำเราควรละควรปล่อยควรวางสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษแล้วก็เพียรสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์คือบุญกุศลตั้งแต่ทานคือการให้ที่เรามาสละมาแบ่งปันมาเกื้อกูลให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติผู้มีศีลมีธรรมนี่ก็ถือว่าเป็นทานที่เลิศในการให้แก่ผู้มีศีลมีธรรมให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสหรือผู้ที่หมดกิเลสแล้วก็ยิ่งมีบุญมากมีอานิสงส์มากฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คนที่มีความฉลาดก็เรียกว่ามีสติมีปัญญาก็ขวนขวายสร้างบุญกุศลให้กับตนเองตั้งแต่ทานบารมีการเสียสละการแบ่งปันกระจัดความโลภกระจัดความตระหนี่กระจัดความเสียดายแล้วก็สร้างความสุขให้แก่ครอบครัวสังคมด้วยการให้ด้วยการบริจาคด้วยการเสียสละอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขสุขจากการให้พอเราให้แล้วก็มีความสุขมีปิติจิตที่คิดจะให้มันมีความเบามีความสบายและเราให้บ่อยๆจิตของเราก็เบาสบายคิดถึงเมื่อไรนึกถึงเมื่อไรใจของเราก็มีความสุขเรามีปิติในการให้ทุกครั้งของเราก็มีปิติในใจมีความสุขในใจใครไม่เห็นแต่ตัวเราเห็นฉะนั้นพระเจ้าบอกอยู่ที่ตัวเราถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสเราก็เป็นผู้ให้
ที่สมบูรณ์แบบฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็วางหลักเอาไว้ว่าคนเราเริ่มต้นด้วยการให้การบริจาคก็ทำให้เราอยู่นั้นร่วมกันยังมีความสุขในครอบครัวในสังคมต่างคนต่างให้ไม่มีใครคิดจะเอามีแต่ผู้ให้สังคมนี้ก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเมื่อให้แล้วเราก็พยายาม เป็นผู้ไม่คิดที่จะเบียดเบียนบุคคลอื่นด้วยการมีศีลเป็นว่าปกติมีกายที่ปกติมีวาจาที่เป็นปกติคือไม่เบียดเบียนกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขเนี่ยเป็นพื้นฐานของความสงบกายสงบวาจาไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่เบียดเบียน สังคมเราของชาวพุทธเนี่ยมีทานมีศีลสองอย่างนี้ก็ทำให้ความสุขนั้นเกิดขึ้นในครอบครัวในสังคมในตัวเองนะคนเรามามีการให้แล้วก็สำรวมระวังกายวาจาไม่เบียดเบียนกันก็อยู่ยังมีความสุขตรงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสีเลนะสุขติงยันติผู้มีศีลมีความสุข ตั้งแต่ศีลห้าขึ้นไปมีโอกาสวันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดวันสังฆทานก็ถือว่าเป็นอุโบสถเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีเวลาในวันพระได้มีโอกาสในวันหยุดมาสมาทานศีลอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งนะมากกว่าศีลห้าเป็นศีลที่ออกจากบ้านจากเรือนมาประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราให้เข้าสู่ความสงบ ให้มีแนวทางสัมมาปฏิบัติปฏิบัติแล้วเกิดความสุขเกิดความร่มเย็นทั้งกายทั้งใจงั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการเพิ่มพูนบารมีของตัวเองเนคขัมมะบารมีคือการออกบวชออกปฏิบัติออกมาขัดเกลาความโลภความโกรธความหลงที่อยู่ในใจของเราให้เบาบางแม้จะไม่หมดไปก็ขอให้เบาบางไม่ให้มันเพิ่มขึ้น จิตใจของเราก็เกิดความเบาเกิดความสบายชั่วพักชั่วครู่ก็ยังดีดีกว่าเราปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงมาครอบงำใจของเราด้านการมาประพฤติปฏิบัติขัดเกลามาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาก็คือการมาทำกายทำวาจาทำใจของเราให้เข้าถึง ตัณหาพาให้ทุกข์เป็นที่อยู่ของทุกข์เป็นเหตุของทุกข์ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้เรามาประพฤติปฏิบัตินะกำจัดคุณดับความอยากของตัวเองอยากเห็นอยากรู้อยากมีอยากเป็นอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากได้การปรุงแต่งก็มา ทำความรู้ทำความเข้าใจเพื่อขัดเกลาเบาบางจากความอยากมันเป็นเหตุของความทุกข์ดิ้นรนคนเราที่ดิ้นรนไม่หยุดไม่หย่อนเพราะอยู่ตามหน้าของความอยากอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้พอความอยากมันกระตุ้นเราก็ต้องขวนขวายต้องสร้างต้องทำบางคนก็ทำในทางที่ผิดเพื่อให้ได้มาซึ่ง ความอยากของตัวเองเกิดความโลภเป็นไหมพอโลภก็อยากได้ของเขาไปจี้ไปปล้นไปลักไปขโมยไปเบียดไปบังไปช่อไปโกงเอามาเป็นของตนเองเพราะความอยากมันมีความต้องการมันเกิดงั้นเรามาระงับทำความรู้ทำความเข้าใจดับความอยากที่ตัวเราทุกข์มันจะได้ไม่เกิด นั่นคนเราเนี่ยที่มันมีทุกข์เพราะวิ่งตามความอยากสนองความอยากของตัวเองมันหาที่สุดไม่ได้ตัณหาเนี่ยมันมากมายถมเท่าไหร่ไม่เต็มมีเท่าไหร่ไม่พอมีร้อยล้านก็อยากได้หมื่นล้านอยากได้แสนล้านมีอยู่คนก็ไม่พออยากได้สองอยากได้สาม
มีรถคันหนึ่งก็ไม่พออยากได้สองคันสามคันมีบ้านหลังไม่พออยากได้ใหญ่กว่านี้อีกความอยากมันผลักดันต้องดิ้นรนต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนหาความสุขไม่ได้เลยถ้าเราดับความอยากไม่ได้ดับตัณหาไม่ได้ความอยากก็พาเราดิ้นรน งานการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเข้าวัดก็ถือว่าเรามาเรียนรู้สภาวะของความอยากและทำไงให้ความอยากของเราลดน้อยลงงั้นมันอยู่ในวงจำกัดคือความพอดีที่เรียกทางธรรมะว่าเป็นคุณธรรมของความเป็นสันโดษมักน้อยคำว่าสันโดษมักน้อยก็ พอใจในสิ่งที่ตัวเองมียินดีในสิ่งที่ตัวเองได้ตัวเองมีเท่าไหร่ก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่มีร้อยก็พอใจในร้อยมีล้านก็พอใจในล้านคือมีความพอแล้วไม่ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนให้มากกว่านี้ถ้าเรารู้จะกินรู้จักใช้รู้จักว่าเราจะทำตัวอย่างไรไม่ให้ฟุ่มเฟือยไม่ให้ มันก็สามารถอยู่ได้ที่ในหลวงท่านพระราชทานดำริไว้เนี่ยความพอเพียงอยู่อย่างพอเพียงพอเพียงไม่ใช่ให้ขี้เกียจขี้คร้านให้เป็นคนขยันแต่ว่าอยู่อย่างไม่ต้องดิ้นรนจนเกินฐานะเกินความเป็นอยู่ของตัวเองเรามีเท่าไหร่เราก็พอใจเท่านั้นหาวิธีว่าอยู่เรามีอยู่แค่นี้เราจะทำยังไงให้อยู่แล้ว ไม่เดือดร้อนเราก็ต้องหาวิธีพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีไว้หมดแล้ววิธีอยู่ยังไงให้สันโดษมักน้อยอย่างนักบวชนักปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็สอนให้เสียสละเห็นไหมครูบาอาจารย์ท่านมีท่านก็เสียสละเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างอดตาหลับขับตานอนเสียสละไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อย บางครั้งเราเห็นครูบาอาจารย์ท่านโอ้โหนอนแค่สองสามชั่วโมงนอกนั้นก็ทำหน้าที่ช่วยเหลือคนอื่นปรึกษาหารือคอยแก้ปัญหาคอยแก้ไขอะไรต่างๆไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาผ่อนยิ่งมีโยมรู้จักมากยิ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงเนี่ย เวลาพักผ่อนแทบจะไม่มีเดี๋ยวคนนู้นมาเดี๋ยวคนนี้มาเวลาไม่มีเป็นของตัวเองเลยท่านก็ไม่เคยบ่นไม่เคยพูดว่าอยากจะพักผ่อนเพราะอะไรเพราะท่านรู้ว่าชีวิตนี้ท่านอยู่เพื่อเสียสละงั้นคนเราถ้ารู้จักเสียสละแล้วมันมีความสุข ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้อยู่อย่างเป็นผู้ให้นั้นเราก็เห็นอยู่ว่าที่ท่านทำท่านไม่ได้ทำเพื่อตัวเองและทำเพื่อตัวเองท่านก็ไม่ต้องสร้างวัดไม่ต้องมีหลายวัดไม่ต้องมีสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุพอทำไปแล้วมันต้องดูแลต้องบริหารจัดการทุกอย่าง นะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านก็ไม่ได้เคยคำนึงถึงตัวเองว่าจะต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าก็เหมือนในหลวงของเราเห็นไหมพระองค์ท่านทำงานเพื่อประชาชนเพื่อประสบนิกรของพระองค์ไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยมืดค่ำดึกดื่นก็เสด็จดำเนินไปแก้ปัญหาที่ไหนมีปัญหามีความเดือดร้อน พระองค์ก็เข้าไปแก้ไขหาวิธีแก้หาวิธีช่วยเหมือนกันครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันก็มีความคิดอันเดียวกันคิดที่จะเสียสละคิดที่จะแบ่งปันคิดจะช่วยคนโน้นคนนี้ให้มีความสุขนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นภาวะของผู้มีศีลมีธรรมนะผู้มีศีลมีธรรมก็มีความเมตตาสงสารเหมือนพระพุทธเจ้า พระองค์สงสารหมู่สัตว์ทั้งหลายว่าตกอยู่ใต้อำนาจของความทุกข์จะทำยังไงให้สัตว์เหล่านี้ได้
มีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเพื่อออกจากทุกข์ได้บ้างในสมัยที่พระองค์ตรัสรู้ครั้งแรกใหม่ๆพระองค์ก็พิจารณาธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็ไม่คิดจะไปโปรดใครไม่คิดจะไปชี้แจงแสดงธรรมให้ใครฟังผมคิดว่ามันเป็นของยากสำหรับผู้ที่ไม่มีสติไม่มีปัญญา หมู่สัตว์เนี่ยมันมีกิเลสครอบงำมีตัณหาพาไปมันไม่สามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมซึ่งเป็นความละเอียดความปราณีตแต่ว่าพระองค์พิจารณาอยู่ใคร่ควรอยู่ก็มีพรหมมาราธนาให้พระองค์โปรดเวนัยสัตว์ว่าขอพระองค์จงเมตตาสงสาร สัตว์ที่มีสติมีปัญญาสามารถรู้ธรรมเห็นธรรมก็คงจะมีอยู่บ้างขอให้พระองค์อาศัยความเมตตาโปรดเวนัยสัตว์ด้วยการแสดงธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้พระเจ้าจึงคิดว่าถ้างั้นเราก็ลองดูก็นึกถึงว่าใครจะเป็นผู้มีสติมีปัญญาเห็นธรรมรู้ธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ ที่สุดพระองค์ก็เล็งเห็นปัญจวัคคีย์ผู้ติดตามพระองค์มาถึง6 ปีรับใช้ใกล้ชิดก็เลยไปแสดงธรรมโปรดนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความเมตตาเป็นความเกื้อกูลของผู้ที่มีเมตตานั่นเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทก็อาศัย บุญอาศัยบารมีที่เราสะสมเราอบรมถ้าเราไม่เคยสร้างไม่เคยทำก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่กระแสธรรมได้ที่เราได้มาวัดได้มาปฏิบัติได้มาพบสถานที่ที่เป็นอุดมไปด้วยเรียกว่าเป็นมงคลได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้ได้สัมผัสและเกิดความสุขกายสบายใจ นี่เขาเรียกว่าเราสร้างบุญมาบุญเก่าเราสร้างมาบุญก็หนุนนำให้เรามาพบกันได้มารู้ได้มาเห็นได้มาประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องเนี่ยเราเรียกว่าเหตุปัจจัยที่เราสร้างมามาส่งผลจงผลให้เรามาฟื้นฟูสติปัญญาของเราให้เพิ่มขึ้นให้มากขึ้นนะเราจะได้ไม่เป็นคน ขาดสติขาดปัญญาขาดความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอนเด็กชายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ถ้ามีสติมีปัญญาก็สามารถเข้าถึงได้สมัยครั้งพุทธกาลทหารเจ็ดขวบก็มีนะแค่เจ็ดขวบก็บรรลุพระอรหันต์แล้ว ถ้ามีสติมีปัญญามีความสามารถทั้งหญิงทั้งชายก็สามารถบรรลุได้เข้าถึงได้ฉะนั้นธรรมะไม่กั้นไม่กีดกั้นสำหรับคนผู้มีสติมีปัญญามีศรัทธาเราก็พยายามสร้างศรัทธาสร้างสติสร้างปัญญาให้ต่อเนื่องมาวัดแล้วก็มาฝึกฝนอบรม ให้ทานอย่างเดียวไม่พอรักษาศีลอย่างเดียวไม่พอมันเป็นแค่ฐานเท่านั้นเองเป็นที่ตั้งต้องการทำความดีแต่ยังไม่ถึงที่สุดตราบใดที่เรายังไม่สามารถขจัดความโลภความโกรธความหลงตัณหา อุปาทานในจิตใจของเราให้หมดไปสิ้นไปได้เราก็ต้องพยายามฝึกฝนอบรมต่อไป ชาตินี้ไม่สําเร็จก็ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยในชาติหน้าพบหน้าเกิดมาก็ยังพบพุทธศาสนาอีกยังมีคําสอนของพุทธเจ้าให้เราได้ประพฤติปฏิบัติต่อไปอีกเหมือนชาตินี้ชาติที่แล้วเราเคยสร้างเคยทำเอาไว้ชาตินี้เราก็มาสร้างต่อนี่เขาเรียกว่าเหตุปัจจัยต่อเนื่องที่เราได้สร้างได้ทํามาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็พยายามขวนขวาย คำว่าขวนขวายก็คือการพยายามสร้างให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นสร้างในสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีก็มีอยู่ในกายในใจของเราทุกคน
สติเราก็มีสมาธิเราก็มีปัญญาเราก็มีเพียงแต่ว่ามันถูกกิเลสถูกตัณหามันปิดบังเอาไว้มันฉาบทาเอาไว้ไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นไม่ให้เข้าใจแต่ถ้าเราทำบ่อยๆฝึกฝนฝึกฝืนบ่อยๆขยันหมั่นเพียรละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสคือการสวดมนต์นั่งสมาธิถือศีลฟังธรรมมีโอกาสก็เข้าวัดปฏิบัติถ้าอยู่บ้านมันทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะครอบครัวมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยที่เราทำได้ยากเพราะอะไรเพราะความยึดความติดแต่ถ้าเรามาอยู่วัดมันเป็นสถานที่ส่วนรวมมันไม่ต้องยึดไม่ต้องติดไม่ใช่ของเราเป็นของทุกคนใครมาก็มาใช้มาประพฤติปฏิบัติทำความดีความดีก็ทำได้หลายอย่างให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาปัดกวาดเช็ดถูเก็บขยะล้างห้องน้ำได้บุญหมดถ้าคนรู้จักใช้สติใช้ปัญญาทำอะไรก็เป็นบุญหมดเห็นอะไรมันไม่เข้าที่เข้าทางก็ช่วยกันเก็บช่วยกันทำบุญมันก็เกิดคนมีบุญทำด้วยความเต็มใจเห็นอะไรก็ช่วยกันทำพอทำแล้วมันก็เกิดความสุขกวาดใบไม้ครั้งหนึ่งก็ความสุขก็เกิดขึ้นครั้งหนึ่งกวาดบ่อยๆเพราะใบไม้นี่มันร่วงทั้งวันวางก็กวาดวางก็ทำนี่เขาเรียกว่ามันก็ปัดกวาดเช็ดถูใจของเรานั่นแหละพอกิเลสมันเข้ามาเราก็ปัดกวาดมันออกไปคอยขจัดความโลภความโกรธความหลงในใจของเราอยู่เรื่อยยืนเห็นนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นพอเห็นบ่อยๆก็สามารถกำจัดได้ให้เบาบางนั้นคนเราส่วนใหญ่ก็เข้าวัดมาแล้วบางคนก็เข้ามาอาศัยอะไรอาศัยว่าเรามีความผูกพันบางคนก็มีความศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของครูบาอาจารย์บางคนก็มาด้วยการได้ยินได้ฟังว่าเป็นวัดปฏิบัติก็เข้ามาศึกษาเข้ามาลองประพฤติปฏิบัติดูบางครั้งก็อาจจะยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรศรัทธาก็ยังไม่เพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะความเพียรของเราน้อยสติของเราน้อยปัญญาของเราน้อยศรัทธาเราจึงไม่สามารถจะเพิ่มพูนขึ้นมาเราก็ต้องทำต่อไปเหมือนเรานั่งไม่สงบก็ต้องนั่งต่อไปนั่งจนกว่ามันจะสงบ10นาทีไม่สงบชั่วโมงไม่สงบก็นั่งมันต่อไปชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงพอมันสงบแล้วตอนนี้มันสบายไม่ใช่ไม่สงบก็เลิกจะมีความท้อแท้มีความเหนื่อยหน่ายมีความขี้เกียจขี้คร้านมันก็หมดศรัทธามันก็หมดศรัทธานี่รักษาไว้ไม่ได้ถ้าขาดปัญญามันรักษาไว้ไม่ได้เหมือนครั้งพุทธกาลที่มีเศรษฐีคนหนึ่งอยากจะเลี้ยงพระแต่พระติดกิจนิมนต์วันนิมนต์พระพุทธเจ้าบอกไม่กิจแล้วรออีกสัก7 วันได้ไหมค่อยมานิมนต์ใหม่เศรษฐีคนนี้ก็บอกไม่ได้ต่ออีก7 วันนี้ไม่รู้ว่ามันจะศรัทธาจะเหลืออยู่หรือไม่ไม่สามารถจะรักษาศรัทธานั้นไว้ได้แต่วันนี้มีความศรัทธามากอยากจะทำบุญจะนิมนต์วันนี้พระพุทธเจ้าก็รับไม่ได้ก็เลยให้พระโมคคัลลาไปทำหน้าที่สร้างศรัทธาของเศรษฐีไว้ให้เศรษฐีมีความศรัทธาอยู่ได้ถึง7 วันพระโมคคัลลาก็ไปแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้เศรษฐีเกิดความศรัทธาเกิดปิติอยู่ถึง7 วันแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จมา
ได้ทำบุญกับพุทธเจ้าก็มีปิติมากมีศรัทธามากนี่เขาเรียกว่าศรัทธานี่ต้องรักษาด้วยตัวเองเพิ่มพูนด้วยตัวเองนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าขาดสติขาดปัญญาศรัทธาก็หมดเมื่อเราไม่เห็นคนทำไม่ดีในวัดเนี่ยบางทีมาเจอคนนู้นพูดไม่ดีคนนั้นทำไม่ดีศรัทธาหมดโอ้วัดนี้ พูดไม่เพราะเลยทำไม่ดีเลยศรัทธาหมดที่จริงไม่ใช่ทั้งวัดไม่ใช่ทุกคนแต่เราไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาแยกไม่ได้เรานึกว่าทุกคนเหมือนกันหมดทุกคนพูดไม่ดีเหมือนกันหมดทำไม่ดีเหมือนกันหมดถ้าคนมีปัญญาเขาก็แยกออกว่าคนไหนดีไม่ดีคนนั้นพูดไม่ดีแสดงว่าเขายังทำไม่ถึงเขายังมีกิเลสตัณหาอยู่ เขายังควบคุมตัวเองไม่ได้น่าสงสารคนที่แสดงออกมาในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารเพราะอะไรเพราะเขาควบคุมตัวเองไม่ได้เขาจึงแสดงออกมาเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารคนมีปัญญาเขาจะเห็นเลยถ้าเป็นบุคคลที่น่าสงสารแต่ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปก็เป็นคนที่ว่าไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากพูดไม่อยากทำ เป็นคนที่น่ารังเกียจแต่ที่จริงไม่ใช่เป็นคนที่น่าสงสารเพราะเขาคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เพราะเขาไม่เห็นอารมณ์ตัวเองเขาไม่สามารถปฏิบัติเข้าถึงเขาควบคุมตัวเองไม่ได้เขาก็แสดงออกมาแสดงในสิ่งที่ไม่ดีออกมาก็เหมือนกันคนในวัดพระในวัดก็เหมือนกันอยู่บางคนก็เข้าถึงบางคนก็ยังเข้าไม่ถึง ต้องศึกษาต่อไปสิ่งที่ไม่ดีก็อาจจะแสดงออกมาทางกายทางวาจาก็เป็นปกติยังเป็นปุถุชนยังขัดยังเกลาคนไหนที่ขัดเกลาถึงแล้วเข้าถึงแล้วก็มีความละเอียดอ่อนมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวพูดจาไพเราะพูดจามีเหตุมีผลเป็นคนที่น่าเข้าใกล้เข้าใกล้แล้วสบาย ได้พูดด้วยได้เจรจาด้วยก็มีความสบายใจนี่เขาเรียกว่าเป็นผู้มีเมตตาบางครูบาอาจารย์ก็มีคนอยากไปคุยด้วยพอไปคุยแล้วเกิดความสบายใจทุกต่างๆก็พลอยเบาบางไปปัญหาต่างๆท่านก็ช่วยแก้ช่วยบอกช่วยสอนช่วยแนะช่วยนำถ้าควรจะทำอย่างไร พอเข้าไปคุยเข้าไปใกล้แล้วมันสบายใจเบาใจเนี่ยคนที่มีเมตตาคนที่มีศีลมีธรรมงั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญามาวัดแล้วทำไมต้องฝึกสมาธิวัดสังฆทานเน้นเรื่องของสมาธิสมาธิคือใจที่มั่นคงไอ้คำว่ามั่นคงนั้นคือว่าไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เข้ามากระทบ ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางอารมณ์ตาเห็นรูปก็ไม่หวั่นไหวไม่รักไม่ชังไม่โลภไม่โกรธไม่เกลียดหูได้ยินเสียงก็เฉยเสียงนั้นจะไพเราะไม่ไพเราะเสียงนั้นเขาจะพูดดีหรือไม่พูดดีเราก็ทำใจเฉยได้ทำใจว่างได้ทำใจสงบได้นั่นก็เรียกว่าสมาธิถ้าทำถึงขั้นนี้แล้วใจของเราก็จะเป็นสุข แต่เริ่มต้นด้วยการฝึกสติเนี่ยพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาเรื่อยไปนั่งก็พุทโธเดินก็พุทโธนอนก็พุทโธกินก็พุทโธพุทโธคือนามของพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจของเรามีผู้รู้ใจของเราเป็นผู้ตื่นใจของเราเป็นผู้เบิกบานอยู่ตลอดเพราะเรามีพุทโธอยู่ในใจ ถ้าเราทำได้อย่างนี้นั่งก็มีเดินก็มีนอนก็มีกินก็มีอยู่ที่ไหนก็มีใจของเราก็มีความสุขนี่วิธีฝึกแล้วก็เกิดความสุขเกิดความสงบร่มเย็นงานการทำสมาธิจึงเป็นสิ่งสำคัญมันเอาไปใช้ได้ทุกที่ไปบ้านก็ไปใช้ได้เดี๋ยวคนนู้นบ่นให้เราเดี๋ยวคนนี้ว่าให้เราเดี๋ยวคนนั้นพูดให้เรา พอใจบ้างไม่พอใจบ้างดีบ้างชั่วบ้างแต่เราทำใจเฉยได้มันก็จบเรื่องมันก็จบถ้ามันเฉยได้มันจบโยมถ้ามันเฉยไม่ได้มันไม่จบ
ไอ้ที่มันไม่จบเพราะเราไม่เฉยไม่ได้มันก็เกิดปฏิกิริยาเกิดปัญหาขึ้นมานี่แหละถ้าเราวางเฉยเปลี่ยนเฉยเป็นเหมือนที่พุทธเจ้าสอนพิจารณาเห็นอารมณ์แล้วก็วางเฉยไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปติด รู้แล้วเฉยรู้แล้วปล่อยรู้แล้ววางเราก็อยู่กับความว่างเราก็อยู่กับความสงบในวิธีฝึกอยู่ที่ไหนก็ฝึกอย่างนี้อยู่บ้านก็ต้องฝึกให้มากเพราะการกระทบสัมผัสนั้นมีมากอยู่ที่ทํางานอยู่ร่วมกันเยอะๆก็บอกอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับญาติมิตรให้ระวังคําพูด มานั่งอยู่คนเดียวเนี่ยต้องระวังความคิดตัวเองมันคิดไปนู่นคิดไปนี่คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่ตลอดมันคิดไม่หยุดถ้าไม่ระวังแล้วมันคิดอยู่ตลอดเวลาคิดจนตัวเองนี่สับสนไปหมดถ้าอยู่กับญาติมิตรอยู่กับเพื่อนฝูงก็ระวังวาจาพูดหยอกล้อเล่นกันเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นหนักบ้างเบาบ้างนี่แหละต้องระวัง นั่นการระวังก็คือการมีสตินั่นเองสติคือตัวรู้เราขาดตัวรู้เป็นผู้กำกับนั่งไม่รู้เดินไม่รู้กินไม่รู้นอนไม่รู้คิดไม่รู้ทำไม่รู้พอเราขาดตัวรู้เสร็จแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราพูดอะไรเราคิดอะไรเราทำอะไรบางทีพูดไปแล้วทำไปแล้วก็มารู้ทีหลังว่าไม่ควรพูดไม่ควรทำไม่ควรคิด แต่มันสายแล้วแก้ไม่ได้เพราะทำไปแล้วพูดไปแล้วคิดไปแล้วมันจึงเป็นทุกข์เป็นโทษเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำเนี่ยโทษมันจะไม่เกิดมันจะใคร่ครวญไตรตรองสำรวมระวังในการคิดในการพูดในการทำของตัวเองเพราะฉะนั้นการมีสติจึงเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของเราต้องฝึกฝนอบรมให้มีสติมากๆนั่งมีสติเดินมีสตินอนมีสติกินมีสติทำไรมีสติฝึกไว้มันมีประโยชน์เอาไปใช้แล้วมันเกิดทุกข์ไอ้มันเกิดไม่เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดแต่ความสุขเกิดแต่ประโยชน์ทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันเป็นผลดีทั้งนั้นที่พุทธเจ้าทรงสอนตั้งแต่ทานตั้งแต่ศีลตั้งแต่ภาวนาเนี่ยมันเป็นของดีของประเสริฐทำแล้วไม่ได้กับใครได้กับตัวเองก่อนได้ความสุขก่อนตัวเองเป็นผู้มีความสุขก่อนแล้วความสุขนี้ก็จะเกื้อกูลไปสู่หมู่ญาติครอบครัวสังคมนะเราไม่ต้องไปแก้ไขใครพุทธเจ้าบอกให้ทุกคนแก้ไขตัวเอง ถ้าเราจะไปแก้คนอื่นแก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนในพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ได้ไปแก้ไขเลยนะให้คนนั้นให้บุคคลนั้นเป็นผู้แก้ไขให้มีสติขึ้นมาให้มีศีลขึ้นมามีศีลมีสติแล้วก็สามารถควบคุมตัวเองได้พอควบคุมได้มันก็ทำให้ตัวเองมีความสุขเท่านั้นเองเพราะนั้นไม่ได้แก้ไขที่ใคร แก้ไขที่ตัวเองธรรมะคือหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบคือกายของเราวาจาของเราใจของเราเราต้องรู้ว่าเราทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรคิดดีพูดดีทำดีเราก็รู้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเราก็รู้รู้แล้วก็แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั่นแหละสิ่งที่ไม่ดีก็เอาออกไปเอาแต่สิ่งที่ดีเข้าไปไว้ เราก็กลายเป็นคนที่มีใจดีขึ้นมาใจที่ไม่เคยดีก็กลายเป็นคนใจดีเอาของเสียออกไปแล้วเอาของดีเข้าไปไว้แล้วก็กลายเป็นคนดีพูดดีทำดีคิดดีความสุขก็ตามมาคนไหนคิดดีเนี่ยคนนั้นก็มีความสุขแต่คนไหนคิดไม่ดีคนนั้นก็มีความทุกข์ทั้งสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ที่ตัวเรานั้นการฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญา
มันเริ่มที่ตัวเรานะครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าก็เป็นเพียงผู้ชี้แนะบอกหนทางเท่านั้นเองว่าทางนี้เป็นทางสงบทำแล้วเกิดความสงบสงบแล้วก็เกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจว่าอะไรควรละอะไรควรทำบาปควรละบุญควรสร้างควรทำเพราะเป็นที่พึ่งของเราทั้งโลกนี้และโลกหน้า นะบุญเป็นที่พึ่งอันประเสริฐอย่างอื่นเราพึ่งไม่ได้หรอกทิ้งไปหมดทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องลูกหลานสามีภรรยาแม้แต่ตัวเราเองก็ต้องทิ้งพึ่งไม่ได้บุญเนี่ยเป็นที่พึ่งนะฉะนั้นเราต้องสะสมต้องสร้างต้องทำบ่อยๆทำจนเป็นนิสัยไม่ใช่นานๆทำครั้งหนึ่ง ฐานต้องให้ทุกวันศีลต้องรักษาทุกวันภาวนาต้องทำตลอดเวลาภาวนาก็คือการมีสติอยู่ที่ตัวเองเอาจิตมาไว้กับตัวเองเป็นการฝึกฝนอบรมนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้เอาจิตมาอยู่กับตัวของเรานั่งก็ให้อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินกินก็อยู่การกินทำอะไรก็ให้อยู่กับสิ่งนั้น เรียกว่าปัจจุบันเป็นหลักถ้าเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆทำอย่างนี้บ่อยๆทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันสติเราก็มากขึ้นพอสติเรามากขึ้นสมาธิก็มั่นคงจิตของเราก็ไม่วอกแวกอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวไม่ท่องเที่ยวไปไม่ไปหาคนนู้นไม่ไปหาคนนี้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นไม่ไปคิดเรื่องนี้ มันก็หยุดอยู่กับความว่างความสงบจิตก็มีพลังให้ความสงบเนี่ยทำให้เกิดพลังของจิตเห็นไหมครูบาอาจารย์ท่านปลุกเสกเวลาเราไปหาท่านโอ้วัดนั้นดังวัดนี้ดีท่านมีเครื่องรางของขลังปลุกเสกอะไรก็นั่นน่ะท่านใช้พลังจิตของท่านจิตที่ว่างจิตที่สงบจิตที่ท่านฝึกฝนมา เอาไปใส่ไว้ใส่พลังของความสงบนั่นเองพอสงบแล้วพลังมันก็มีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่เราจะไปใช้อะไรก็มีประโยชน์นั่นก็เหมือนกันโยมเรามาฝึกสมาธิพลังของสมาธิมันมีประโยชน์มาช่วยเราได้ช่วยให้เราไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ใครมาด่าเราใครมาว่าเราใครมาชมเรา เราก็เฉยได้ไม่เอียงไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่เขามาชมเขามาว่าเขามาด่าท่านโลกเราเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาความทุกข์มันมากเพราะเราไปยึดไปติดเอาไว้ในอารมณ์ต่างๆที่เขามากระทบสัมผัสเกิดความหวั่นไหว พอมันวันไหวแล้วมันก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ก็แสดงอาการที่ไม่ดีออกมาแสดงอาการของความโกรธความเกลียดผลสุดท้ายแสดงอาการของการเบียดเบียนกันเข็นฆ่าประหัตประหารกันเอาถึงชีวิตเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักศีลไม่รู้จักธรรมไม่รู้จักการสวดมนต์ภาวนา ง่ายๆว่าหลักของธรรมะสติสมาธิปัญญาหายเราไม่ได้เรียนรู้เราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่ามันเกิดทุกข์เกิดโทษทันทีทุกโทษมันเกิดตรงนี้เองตรงที่เราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดศีลขาดธรรมฉะนั้นเราต้องพยายาม พยายามกำจัดสิ่งเหล่านี้ถึงสิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษก็คือการมาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาสติดีสมาธิดีปัญญาก็เกิดพิจารณาอะไรก็เห็นตามความเป็นจริงพิจารณากายก็เห็นกายตามความเป็นจริงว่ากายเราก็ไม่เที่ยงกายเขาก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธาตุดินน้ำลมไฟ เหมือนกันหมดไม่ว่าหญิงไม่ว่าชาย
พิจารณาเห็นความจริงที่ปรากฏอยู่ถ้าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ใช่นานๆทำครั้งนานๆทำหนมันไม่เกิดประโยชน์มันต้องทำแบบต่อเนื่องสืบเนื่องทำทุกวันสวดมนต์ภาวนารักษาศีลให้ทานชาวพุทธเราเนี่ยต้องทำให้ครบถ้วน บางคนขยันให้ทานแต่ไม่รักษาศีลบางคนรักษาศีลแต่ไม่ให้ทานไม่ภาวนามันก็ขาดอยู่ไม่สมบูรณ์ความสมบูรณ์ไม่เกิดขึ้นเห็นไหมครูบาอาจารย์เวลาท่านเข้าถึงธรรมหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อทั้งหลายพอท่านเข้าถึงธรรมแล้วโอ้โหท่านมีครบหมดเลยทานท่านก็มีศีลท่านก็มี ภาวนาท่านก็มีขาดไม่ได้เลยท่านให้ครบหมดชวนญาติโยมบริจาคเสียสละชวนญาติโยมสร้างบารมีเป็นผู้ให้ท่านได้มาก็ท่านก็ไปให้ต่อท่านไม่ได้เก็บเอาไว้ไม่ได้สะสมเอาไว้ไม่มีการสะสมเพราะท่านรู้แล้วเอาไปไม่ได้ต้องเป็นผู้ให้เท่านั้นได้มาแล้วก็ให้ไปหมด สร้างเป็นสาธารณประโยชน์นั่นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนที่ฉลาดเขาก็สร้างเอาไว้ทำเอาไว้คนที่ขี้เหนียวตระหนี่ไม่ให้ไม่เสียสละคนสุดท้ายตัวเองก็ไม่ได้อะไรไปเอาไปไม่ได้แก่แหวนเงินทองเก็บไว้ในตู้เซฟฝากไว้ในธนาคารถ้าหมดลมวันนี้ก็หมดสิทธิ์โยมหมดสิทธิ์ใช้ไม่ได้ใช้เลย ไม่มีโอกาสได้ใช้เลยเอาไปก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้มันก็ดาดเปล่าๆโยมไม่มีค่าเลยแก่แหวนเงินทองหมดไม่มีประโยชน์อันใดเลยแต่คนที่อยู่และทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นฉะนั้นมันเป็นประโยชน์ทั้งตัวเองทั้งสังคมครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้แบ่งปัน ไม่สะสมแต่สมแต่ทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกไม่สะสมไม่ใช่ของเราของก็ยืมใช้เดี๋ยวก็จากไปเราไม่จากไปก่อนเขาก็จากไปก่อนเราเราก็พิจารณาเห็นไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราจากไปไม่ใช่นาน ชีวิตนี้ได้เลยนะสิ่งที่เอาไปได้ถ้าเราไม่สร้างไม่ทำก็คือบุญกุศลนี่เองเราก็ไม่ได้อะไรไปถ้าคนฉลาดก็จึงสร้างจึงทำไม่ละเลยเรื่องบุญเรื่องกุศลมันสร้างมันทำเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะจากโลกนี้ไปวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้เขาก็อยู่ด้วยความไม่ประมาทวันเวลาไม่คอยใคร ชีวิตนี้ก็ไม่คอยใครถึงเวลาก็ต้องจากโลกนี้ไปนั้นไม่มีใครยับยั้งไว้ได้ความตายจะเก่งกล้าสามารถแค่ไหนก็ไม่สามารถยับยั้งความตายได้นั้นเรากำลังเดินไปสู่ความตายกันทุกคนจะช้าจะเร็วจะก่อนจะหลังก็ต้องไปก็ไปเราดูทุกวันเด็กก็ไปหนุ่มสาวก็ไปคนแก่คนเฒ่าก็ไป ไม่เลือกวันไม่เลือกวัยไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่ไปได้หมดนั่นเราก็ต้องพยายามพิจารณาที่ตัวเราว่าเราจะอยู่สักกี่วันอยู่แล้วได้อะไรสิ่งที่เราจะได้ไปนี่ได้สร้างหรือยังได้ทำหรือยังได้ขนขวายแล้วหรือยังเรามัวประมาทอยู่เราก็ไม่ได้อะไรไป เกิดมาก็ตายเปล่าศูนย์เปล่าความเป็นมนุษย์ก็รักษาไว้ไม่ได้ฐานศีลภาวนาไม่ได้ทำเอาไว้ไม่ได้สะสมเอาไว้เราก็รักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ไม่ได้เพราะมนุษย์ที่เราได้มาได้มาจากทานได้มาจากศีลได้จากมาการภาวนาของเราที่เราสะสมเราสร้างมาแต่ชาตินี้ไม่ได้สร้างก็หมด เราบุญเก่าก็หมดบุญใหม่ก็ไม่ได้สร้างก็มีความขาดทุนอย่างเดียว
ทุนของความเป็นมนุษย์หมดไม่หลงเหลืออันนี้เราต้องพิจารณาดูนะโยมพระเจ้าก็สอนอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าประมาทถ้าอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วเราก็ขนขวายสร้างบุญกุศลกันไม่ผัดวันประกันพรุ่งนี้ค่อยทำมะรืนค่อยทำมะเรื่องค่อยทำเพราะเราจะอยู่ถึงพรุ่งนี้หรือไม่ยังไม่รู้เลยจะมีลมหายใจอยู่ได้สักกี่ครั้งก็ยังไม่รู้งั้นเราอย่าประมาททำเอาไว้บุญเนี่ยของเราโยมใครก็เอาของเราไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติภายนอกมันยังอันตรธานหายได้น้ำท่วมไฟไหม้โจรขโมยเอาไปได้แต่บุญกุศล ทรัพย์ภายในอริยทรัพย์นี่ไม่มีใครเอาไปได้น้ำก็ท่วมไม่ได้ไฟก็ไหม้ไม่ได้โจรก็เอาไปไม่ได้ใครก็มาแย่งมาชิงเอาไปไม่ได้ของเราโดยตรงนี่แหละก็จึงว่าเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐอริยะสิ่งที่ประเสริฐก็คือทรัพย์นี่เองคือบุญกุศลที่เราสร้างนี่เองถ้าเราไม่ขวนขวายเราไม่ทำเราก็ไม่ได้อะไรไปทิ้งไว้หมด มันเป็นของคู่โลกไม่ใช่ของคู่เราทรัพย์สมบัติภายนอกแก่แหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ลูกหลานร่างกายเราก็เป็นทรัพย์ภายนอกถูกอยู่บนผืนแผ่นดินนี้แหละเอาไปไม่ได้ถูกเขาเผาถูกเขาฝังกลายเป็นเท่าฐานกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไปไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยเราไปเผาคนอื่นก็ได้เห็นไหมไม่มีไม่เหลืออะไรเลย เอาอะไรไปไม่ได้เลยโยมทิ้งไว้เป็นภาระของลูกของหลานเอาเท่าฐานไปลอยเอาไปฝังเอาไปเผาเอาไปทำตามพิธีการถ้าเขาเอาอะไรไปได้บ้างไม่ได้เลยเราก็พิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้พิจารณาบ่อยเห็นบ่อยๆมรณานุสติตายแน่ๆนั่งก็ตายเดินก็ตายนอนก็ตายกินก็ตายอยู่ที่ไหนก็ตาย ความตายอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยมันไม่ได้ไกลเราหายใจเข้าแล้วไม่ออกหายใจออกแล้วไม่เข้าก็ตายอยู่ตรงนี้เองเราเนื่องกับความตายมันอยู่อีก10 ปี20 ปีไม่ใช่ความตายอยู่ที่ลมหายใจเรามันหยุดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเราไม่รู้มันจะหยุดเมื่อไหร่วันนี้พรุ่งนี้บ่ายนี้ค่ำนี้ยังกำหนดไม่ได้ ต้องเร่งขวนขวายเร่งสร้างเร่งทำเวลาเรามีไม่มากโยมก็ให้เวลามาไม่เท่ากันบางคนก็ให้มาแค่ไม่กี่ปีก็ไปแล้วหมดเวลาน้อยบางคนให้มา30 ปี40 ปี50 ปี60 ปีบางคนก็ให้มาเป็นร้อยแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่มีประโยชน์ให้มาร้อยหนึ่งไม่ได้ทำอะไรเลยทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่ปฏิบัติ ก็ไม่ได้อะไรเลยโยมร้อยปีนี่ไม่ได้อะไรเลยศูนย์เปล่าเขาให้มาแล้วไม่ได้ทำสู้กับคนมีเวลาแค่วันเดียวให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนามีค่ามากกว่าคนอยู่100 ปีไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นเวลาคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันบางคนมีเวลาน้อยแต่ไม่ได้ทำก็หมดโอกาส บางคนมีเวลามากไม่ได้ทำก็หมดโอกาสฉะนั้นว่ามีโอกาสรู้แล้วอย่างนี้ก็ต้องทำไว้ก่อนอย่าไปรอให้มันหมดโอกาสบางคนนึกได้จะมาก็เห็นหลายๆแล้วนิมนต์พระไปให้นอนอยู่โรงพยาบาลนิมนต์พระไปทำพิธีช่วยสะเดาะเคราะห์ทีเถอะต่อชะตาทีเถอะพระก็ไม่รู้จะพูดยังไงโยมพระเองก็ยังต่อชะตาตัวเองไม่ได้เลย พระก็ยังต้องแก่ต้องเก็บต้องตายยังเอาชีวิตตัวเองไม่รอดแต่พระจะไปช่วยใครก็ได้แต่ให้สติให้ปัญญาเขาก็รับรู้ไม่ได้แล้วมีเวทนามากไปอยู่ในสภาพนั้นแล้วเวทนามันครอบงำมีความปวดมีความเจ็บมีสายนู้นระยงระยางอยู่ตลอดบางคนก็พูดไม่ได้ลูกก็ไปเรียกพระมาแล้วนะ เขาน่าสงสารนะโยมสงสารคนที่เขาไม่มีพื้นฐานสวดมนต์ภาวนาถือศีลฟังธรรมท่านนึกว่าพระจะช่วยได้ช่วยให้เวลาใกล้ตายแล้วพระไปช่วยให้เขาไปสวรรค์มันช่วยไม่ได้โยมถึงตอนนั้นแล้วไม่มีใครช่วยได้เราต้องช่วยตัวเอง
พุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำตั้งแต่ยังไม่ตายกินได้เดินได้ทำได้นี่ทำไว้ก่อนสวดมนต์ภาวนารักษาศีลให้ทานไว้ก่อนถึงเวลานั้นแล้วใครก็ช่วยเราไม่ได้ลูกหลานก็ช่วยเราไม่ได้หมอก็ช่วยเราไม่ได้ไม่มีใครช่วยเราได้เลยเราต้องช่วยตัวเราเองพุทธเจ้าก็สอนอยู่เสมออัตถิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ใครก็ช่วยเราไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองเราอยากไปสวรรค์เราก็ต้องหาทางไปของเราเองทานศีลภาวนาเนี่ยไปสวรรค์ไปนิพพานไปเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่สร้างไว้ใครก็ช่วยเราไม่ได้ไม่งั้นคนก็ไม่มีคนตกนรกเลยถึงเวลาก็เอาพระไปช่วยเอาพระไปสวดเอาพระไปเสกเหมือนเวลาคนตายเนี่ย เอามาวัดก็นิมนต์พระไปสวดก็สวดให้คนเป็นฟังไม่ได้สวดให้คนตายคนตายฟังไม่ได้แล้วหูไม่ได้ยินจิตออกจากร่างแล้วมันก็ทนไม้ทนฝืนทําอะไรไม่ได้เลยโยมตัวเองยังช่วยตัวเองไม่ได้จะไปหูก็ไม่ได้ยินทําอะไรก็ไม่ได้บางคนก็ออกข้าวไปให้ก็ก็กินข้าวนะเคยเห็นเขาลุกมากินไหมโยมคนตายเนี่ยมีไหมมีคนไหนลุกมากินได้บ้างอ่ะ ไม่มีหรอกมากินไม่ได้อย่าว่าแต่ตายเลยตอนเจ็บหนักๆก็กินไม่ได้แล้วให้อะไรก็ไม่กินแล้วไม่เอาแล้วธาตุขันธ์มันไม่รับแล้วเราก็ไปเชื่อถือกันอยู่ตรงนี้ดูว่าพระจะช่วยได้พระก็ช่วยไม่ได้พระก็ไม่กล้าบอกกลัวโยมจะเสียใจเสียศรัทธาจะบอกความจริงว่าพระก็ช่วยไม่ได้หรอกโยมก็หมดกำลังใจ โยมก็หมดกำลังใจโยมก็มีความเชื่อว่าพระจะช่วยได้แต่แท้ที่จริงแล้วพระก็ช่วยไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองมีพื้นฐานมีทานมีศีลมีภาวนานั่นแหละจะช่วยตัวเองได้นะงั้นเราส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจกันนะดูว่าพระจะช่วยส่งเคราะห์ได้ช่วยได้เวลาตายแล้วจะส่งวิญญาณไปสวรรค์ พระไปสวดพระสวดให้คนอยู่ฟังมันจะคนตายคนตายฟังไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้เลยให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้สวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้เลยที่พระไปเทศพระไปสวดพระไปชี้แจงแสดงให้คนเป็นฟังให้หมู่ญาติฟังหมู่ญาติจะได้ทำก่อนตายหาที่อยู่หาที่พึ่ง หาสิ่งที่มันประเสริฐสำหรับชีวิตของตัวเองพระท่านไปชี้อย่างนั้นไปบอกอย่างนั้นไม่ใช่บอกคนตายคนตายบอกไม่ได้แล้วหมดสิทธิ์นั้นเราก็ต้องพยายามนะโยมอย่าให้เป็นแบบนั้นเข้าวัดเราอย่าให้เป็นแบบนั้นขาดสติขาดปัญญาขาดความฉลาดเข้าวัดเราต้องฉลาดวัดกายวาจาใจของตัวเอง วัดกิเลสตัณหาว่ามีมากมีน้อยถ้ามันมีมากทำไงจะให้มีน้อยไอ้ที่น้อยอยู่แล้วทำไงจะให้มันหมดไปนี่ต่างหากที่เราต้องมาตรวจสอบตัวเองมาวัดครั้งหนึ่งเออเราเบาบางไหมกลับไปบ้านนี่จะขี้บ่นเหมือนเดิมไหมไปบ้านยังฉุนเฉียวเหมือนเดิมไหมถ้าเหมือนเดิมจะมาทำไมวัดโยมวัดช่วยอะไรไม่ได้เลย คนที่บ้านบอกโอ้โหไปวัดไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยก็โทษวัดนะว่าวัดช่วยไม่ได้ไอ้จริงไม่ใช่หรอกไอ้คนมาน่ะไม่ได้ช่วยตัวเองเลยสติปัญญาตัวเองก็ไม่ฝึกฝนไม่อบรมไม่สร้างกลับไปบ้านก็ลืมเลยโยมสติไม่ออกจากวัดทิ้งเลยศีลก็ทิ้งสติก็ทิ้งสมาธิก็ไม่ทำ ทิ้งไว้วัดหมดของดีเอาไว้วัดหมดเลยโยมไม่เอาไปบ้านกลับไปนี่พอลาศีลนี่ก็มาลาศีลนี่ลาหมดเลยโยมไม่เอาไปสักข้อองเลยน่าเสียดายจริงๆของดีไม่เอาไปศีลเป็นของดีแต่ไม่เอาไปสติเป็นของดีไม่เอาไปสมาธิปัญญาเป็นของดีไม่เอาไปเลยโยมของดีพระให้ไม่เอา น่าเสียดายของดีพระพุทธเจ้าให้แก่พวกเราแต่เราไม่เอาไปใช้ในชีวิตของเราเลยแล้วเราจะได้สิ่งที่ดีๆได้อย่างไร
ความคิดที่ดีการกระทำที่ดีคำพูดที่ดีมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันเกิดขึ้นมาไม่ได้เราไม่เอาไปใช้ฉะนั้นวันนี้เรามาฝึกฝนเอาของดีกลับไปใช้ที่บ้านในชีวิตของเราชีวิตของเราจะได้มีความสุขมีความเจริญ ทั้งโลกนี้และโลกหน้าฉะนั้นวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นการฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญทั้งหมดจงดลบันดาล